ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสียหายนะครับแล้วเราก็มองว่าเราคงปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปไม่ได้เราก็ต้องดำเนินการนะครับโดยเฉพาะท่านผบตร.และท่านผู้จัดการสอบสวนกลางนะครับเน้นย้ำมาว่าต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับก็ผลการประชุมวันนี้นะครับที่ประชุมก็มีมติสรุปว่าต้องให้ออกไว้ก่อนครับเหมือนท่านผู้จัดการได้ดำเนินนะครับให้ออกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการสอบสวนที่เอาความผิดนะก็ดำเนินการต่อไปนะครับวันนี้ได้เรียกตำรวจมาโรงพยาบาลมาสอบปากคำด้วยไหมครับเรียกมาครับเรียกมาครับเขาให้การว่ายังไงบ้างก็ยังไม่ได้คุยนะแต่ตอนนี้ต้องนำเรียนว่าเราจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ผ่านแล้วเราจะทำเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราจะตรวจสอบไปถึงสเตทเมนต์ต่างๆนะครับสเตทเมนต์ต่างๆว่ามันจะเข้าข่ายค้ามนุษย์ไหมนะครับเพราะเราขอมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเราไม่เบาแน่เราต้องจัดการกับบุคคลเหล่านี้ที่ถ้าอยู่ก็จะสร้างความเสียหายให้กับสภาพประชาชาตินะครับเขาบอกนะคะว่าเขาทำมานอกจากแฟนเก่าคนนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยไหมคะก็ต้องนำเรียนหน่อยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องทุจริตเรื่องอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผู้หญิงผู้ชายดำเนินการแต่การที่เขาเอาภาพมาพูดมาโพสต์เนี่ยโดยจะทะเลาะกันหรืออะไรกันต่างๆเนี่ยหรือจะไปหาผลประโยชน์หรืออะไรเนี่ยเรามองว่าเรื่องตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของถ้าให้อยู่ต่อเนี่ยมันจะเสียหายต่อทางราชการในการสืบสวนต่อไปก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์หรือเปล่านะครับหรือทำไปเพื่อให้บีบบังคับมาเพื่อที่จะหวังอะไรหรือเปล่านะครับหรือทำเพื่อสนุกนะครับอะไรพวกนี้เราขอให้ชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยดำเนินการตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเจอตรงไหนที่มันเป็นความผิดยืนยันว่าจะรอดำเนินคดีนะครับอย่างในส่วนผู้เสียหายเนี่ยครับเขาบอกว่าเขามีการทำเป็นกลุ่มแก๊งเขาถ่ายแล้วก็ส่งไปในกลุ่มอะไรเงี้ยครับเขาเบื้องต้นที่จบไปคดีเนี่ยที่เขายอมรับไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปคุยกันจบจ่ายค่าเสียหายไปเนี่ยนะครับเขารับสารภาพไปแล้วว่าเขาทำจริงแต่มีการชดเชยค่าเสียหายไปแล้วนะครับเรื่องนี้ทีแรกก็ไม่แน่ใจแต่พอไปเปิดกฎหมายดูปรากฏว่าการที่จะเผยแพร่ภาพของอาจารย์ถ้าเจ้าของเนี่ยมันเป็นการทำกันสองคนแล้วก็ยังไม่ได้เผยแพร่ไปถึงพี่น้องประชาชนอะไรนะครับเขาต้องอย่างเงี้ยก็มีการดำเนินการในส่วนนั้นไปแล้วแต่ในส่วนที่เหลือที่ยังมีการร้องอยู่เนี่ยนะครับเราจะดำเนินการต่อแล้วก็ขอวิงวอนนะครับให้ผู้เสียหายให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าจะได้เร่งสืบสวนสอบสวนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับมันมีข้อมูลเพิ่มเติมอะค่ะว่าไม่ใช่แค่ตำรวจรายนี้เท่านั้นที่ทำมันมีแก๊งที่เรียกว่าถ้าเป็นเหลืองเงินทองอาจจะมีตำรวจที่มากมายแบบนี้นะคะอยู่ในแก๊งด้วยถ้าเราไปพบมีใครมาร่วมเกี่ยวข้องเดี๋ยวเราจะบุกทับเสือโอเคนะโอเคนะไม่ทำให้สาวนักข่าวที่ขึ้นมาเนี่ยนะโอเคนะเดี๋ยวทำให้พอใจครับโอเคนะเราต้องเรียกผู้เสียหายมาสอบเพิ่มไหมครับขอคือผมกลัวว่าถ้าผู้เสียหายไม่ให้ความร่วมมือมันจะช้าเราต้องการข้อเท็จจริงกับผู้เสียหายว่ามีพยานหลักฐานในมืออีกไหมนอกจากนี้มันมีเป็นการบังคับขู่เข็นเป็นการอะไรกันไหมเพราะว่าแชทบางอย่างที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันไม่มีวันที่ไม่อะไรมันเกิดจากการตัดต่อหรือไหมเราอยากจะได้มาทั้งหมดแล้วมาดูในภาพรวมทั้งหมดนะครับว่ามันคืออะไรเราได้มั่นใจแต่เท่าที่ดูเบื้องต้นเนี้ยผมดูผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับแต่มันยังประกอบไม่ได้หมดเพราะว่ามันขาดช่วงมั้งไม่ช่วงมั้งนะครับไม่ค่อยสบายใจนะครับไม่อย่างพวกคลิปที่มันมีการเผยเงินคดีกับคนที่แบบว่ามีการใครเอาไปเผยแพร่มันก็ผิดนะครับใครก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนคลิปตรงเนี้ยเมื่อหลุดออกไปแล้วเนี่ยมันมีการดูดออกไปแล้วไปเผยแพร่ต่อเดี๋ยวคุณจะตกเป็นผู้ต้องหาอีกงั้น
ขอให้หยุดพฤติกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเกิดความสูญเสียหายนะครับทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ขอวิงวอนช่วยกันครับมีผู้เสียหายบางคนที่ออกมาบอกว่าถูกตำรวจนายนี้ค่ะถูกบังคับให้ไปทำแท้งแล้วก็ไม่กล้าออกมาแจ้งความเพราะกลัวว่าตำรวจจะอบอ้อมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องกลัวนะครับถ้าคิดว่าไม่ได้ไปทำก็เข้าขึ้นไปหาผู้การปปหรือไม่งั้นก็มาที่ปปปนี่ก็ได้หรือมาที่ผู้จัดการก็ได้นะครับหรือมาพบผมโดยตรงก็ได้นะครับเรายืนยันว่าเราจะทำแบบตรงไปตรงมานะครับคนแค่หนึ่งคนนะครับจะมาทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเสียหายเราไม่ยอมนะครับยืนยันได้ยืนยันนะครับโอเคนะโอเคครับผมครับสบายใจขึ้นนะไม่ติดต่อใครนั่นติดต่อเอาเบอร์ผมให้เลยก็ได้ไม่เป็นไรนะเอาเบอร์ผมให้เลยให้ผู้เสียหายแล้วต้องให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นเขามาคนเดียวนะวันนี้เขาหอมก็ไปแล้วก็เทนิดนึงให้ออกฮะเดินขึ้นไปขึ้นมาจะได้ยินเสียง